วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ไปเซเว่นไข่ LOZ เวอร์ชั่น2มาแล้วนะครับแหมขอแจ้งข่าวกันก่อนเลยนะไข่ LOZ เนี่ยสร้างชื่อกับรถที่เราต่อจากตัวต่อมาครั้งที่แล้วที่จะมีรถตุ๊กๆรถอีแตนใช่มั้ยครับเวอร์ชั่น2มาแล้วนี่ไปล่ามาที่เซเว่นนะได้มา4ฟองนะครับยกถาดมาเลยนะ4ฟองอ่ะขอตั้งออกมาฟองละ99บาทนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่นนะอ่ะรูปลักษณ์ไข่เหมือนเดิมครับสีแดงกับสีดำแต่มันมีแบบมาใหม่ก็คือทั้งหมด6แบบเช่นเคยนะครับก็จะมีอะไรบ้างรถตุ๊กๆสีใหม่ลายใหม่นะเบาะคนละสีกับรุ่นเก่านะครับรถมอเตอร์ไซค์ช่วงที่ผมอายุประมาณ5ขวบ10ขวบเนี่ยปัจจุบันก็30กว่า36 37อ่ะนะรถอีแตนสีใหม่นะครับแล้วก็รถบัสโอ้โหเหมือนจริงมากสีนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นพ่วงนะเป็นพ่วงของรถไฟ BTS นะครับเวอร์ชันแรกเนี่ยมันเป็นหัวใช่ไหมอันนี้เป็นพ่วงนะนี่แล้วก็ทีเด็ดเลยที่อยากได้เลยนี่รถกระเป๋านะครับหลังจากที่ออกเวอร์ชัน 1.5 มาแล้วก็เวอร์ชัน 2ต่อเลยก็เป็นแรนดอมเช่นเคยถ้าซื้อยกถาดรับรองไม่มีซ้ำกันแน่นอนนะครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าผมจะได้อะไรบ้างงั้นแกะเลยดีกว่านะครับเตรียมคัตเตอร์ฟองที่1คัตเตอร์ก็ไม่คมอีกฟองที่1เป็นไรนะครับมาลุ้นกันปึ้งรถมอเตอร์ไซค์ครับฟองที่1โอเควางไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปฟองที่2ครับนี่ผมต้องมาดูที่คู่มือกันก่อนเป็นรถตุ๊กๆนะครับฟองที่2ตุ๊กๆกับรถมอเตอร์ไซค์ฟองที่3มาลุ้นกันสีแบบนี้อีแตนแน่นอนรถอีแตนสีเขียวโอเคฟองที่4ฟองสุดท้ายของแพ็คนี้เดี๋ยวต้องไปตามล่าอีก2ฟองนะครับจะได้ครบทั้ง6แบบนะเป็นพ่วง BTS ไม่ใช่สิรถบัสเป็นรถบัสนะครับนี่โอเคเดี๋ยวประกอบกันเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง4แบบที่ผมได้มานะครับก็เริ่มจากนี่เลยนี่รถมอเตอร์ไซค์ทรงโบราณนะครับไม่รู้รุ่นอะไรนะผมก็ลืมแล้วนะนี่นะครับรายละเอียดดีเทลเนี่ยนะก็มีสติ๊กเกอร์นะครับมาปิดรอยเช่นเคยนะแต่มันมีตัวโชคนะโอ้โหสวยมากนะครับแล้วก็รูปทรงโบราณมีไฟด้วยติดสติ๊กเกอร์เป๋นิดนึงนะครับแต่ถือว่าเป็นขนาดที่แบบพอจับพอเหมาะเลยนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนแข็งแรงมั่นคงนะครับชุดนี้นะครับมอเตอร์ไซค์นะนี่คันที่1ส่วนคันที่2เป็นรถตุ๊กๆนะครับรถตุ๊กๆผมมีความรู้สึกว่าต่อคล้ายๆเดิมแต่เดี๋ยวผมเทียบกับอันเก่าให้ดูนี่คืออันเก่าครับกับอันใหม่ให้ดูเลยนะว่าลักษณะของการต่อเนี่ยผมว่ามันคล้ายกันแต่สีและลวดลายแตกต่างกันนะครับนี่ด้านหน้าทะเบียนอันเก่าเนี่ย999อันใหม่เป็น888นะครับก็สามารถเอามาทำแก๊งตุ๊กๆได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเป็นตุ๊กๆนะขายใบที่2ของผมนะครับส่วนใบที่3เดี๋ยวค่อยขยับต่อตัวนี้ก่อนมันหลุดเป็นรถอีแตนรถอีแตนลายใหม่นะครับนี่นะผมให้แฟนต่อให้ไม่รู้แฟนต่อถูกต่อผิดนะลายสวยเลยนะครับนี่ลายดอกเต็มคราดเลยนะนี่ก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับถ้าเกิดเทียบกับคันอื่นเล็กกว่าทุกๆนะขนาดเมื่อเทียบกันนะครับแต่ด้วยการออกแบบดีไซน์เนี่ยสวยนะครับต่อไปเป็นรถเมย์สาย8รถ888นี่รถประจำทางนะครับสติ๊กเกอร์ปิดรอยต่อได้ดีนะครับจนเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นตัวต่อเลโก้นะครับเป็นตัวต่อนะนี่แต่ถ้าเกิดเทียบกับรถเก่ารุ่นไข่เวอร์ชันแรกเป็นทะเบียน999ใช่ไหมสังเกตว่าต่อคนละแบบนะครับต่อคนละแบบนะให้ดูด้านหน้าก่อนนี่ด้านหน้านะกระจกคนละแบบเลยนะด้านข้างอาจจะดูคล้ายกันนะครับนะ
แต่ช่วงบนของตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นโค้งสังเกตว่าจะเป็นโค้งนะเป็นตัวต่อแบบโค้งแต่นี้เป็นตัวต่อแบบเหลี่ยมนะครับแล้วก็มีช่องแอร์ระบายอากาศมาดูด้านหลังด้านหลังก็แตกต่างกันนะไม่เหมือนกันนะนะครับแปลว่าตัวนี้นี่ก็พูดง่ายๆใช้ภาษาบ้านเราไม่ใช่ย้อมนะถ้าตัวทุกๆเนี่ยเอาโอเคเข้าใจได้ว่าย้อมสีนะครับนี่ก็เป็น4แบบคร่าวๆที่ผมได้มานะครับนี่4แบบตามนี้เลยนะครับส่วนคันที่ผมยังไม่ได้เนี่ยมันยังมีอะไรบ้างมีเจ้านี่นะรถกระเป๋านี่ตัวนี้เลยที่เด็ดนะครับยังไม่ได้นะมีตัวอะไรอีกตัวอะไรอีกตัวพ่วงรถไฟ BDS นะครับเวอร์ชั่น1เป็นหัวพ่วงใช่ไหมตัวนี้เป็นพ่วงท้ายนะครับก็ประมาณนี้นะไข่ LOZ 99บาทหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับรุ่นใหม่เอามาวางกับชุดเก่าเนี่ยผมว่าแจ่มหน้าดูเลยนี่4คันละเดี๋ยวไปตามล่าอีก2คันนะครับครบแล้วก็เดี๋ยวเอามาให้ชมทั้งเวอร์ชั่น1เวอร์ชั่น2แล้วก็ 1.5 ด้วยนะมันก็จะหลายแบบเหมือนกันนะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมนี่ให้ดูงานแจ่มนะงานแจ่มอยู่นะฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ